ูไดมอนด์ที่เราพูดกันเนี่ยบลูไดมอนด์บลูไดมอนด์บลูไดมอนด์เนี่ยมีจริงไหมมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงคือพี่บอกไม่มีอยู่จริงคือเรื่องนี้พี่คุยกับพี่ยาวนะขอเรียกท่านว่าพี่ยาวเพราะท่านพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนะมาพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนะวานิชท่านเป็นนักสืบมือหนึ่งแหละพี่หนุ่มก็ตั้งฉายาให้ท่านว่าเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์เมืองไทยนะคือท่านเป็นคนทำคดีเพชรซาอุเป็นคนเป็นนักสืบในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มคดีตั้งแต่แรกๆเลยไม่ฮะมาสืบตอนที่ครอบครัวศรีธนขันธ์หายตัวไปแล้วท่านก็มาสืบทำคดีตอนที่ครอบครัวศรีธนขันธ์สองแม่ลูกถูกลักพาตัวถูกอุ้มหายไปอ่ะแล้วก็เสียชีวิตถ้าใครยังเกิดไม่ทันครอบครัวศรีธนขันธ์ทำไมถึงเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเพชรซาอุมันเริ่มจากคนคนเดียวถูกต้องไหมฮะที่ขออนุญาตไปทำงานเป็นบัตเลอร์อยู่ในพระราชวังเป็นคอยรับใช้พระราชวังครับปรากฏว่าอันนี้ขออนุญาตเล่าเลยเล่าได้เลยปรากฏว่าในพระราชวังก็บอกเพชรพลอยเต็มไปหมดเลยสมบัติเต็มไปหมดแล้วครับสมบัติก็คือเหมือนในห้องนอนอ่ะเหมือนคนวางของอันนี้เป็นคนที่เขาไว้ใจถูกต้องไหมฮะถูกต้องทำงานอยู่ทั้งหมดกี่ปีก็น่าจะหลายปีหลายจนเขาไว้ใจเขาออกห้องนอนปรากฏวันหนึ่งตัวเองก็เลยไปเอาเครื่องเพชรเครื่องพลอยใส่ในลูกแอปเปิ้ลรอตารอใจทนไม่ไหวอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะใส่ในลูกแอปเปิ้ลแล้วก็ใส่กับเมืองไทยก็คือนั่นก็คือคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรเนี่ยค่อยๆเอานะทีแรกเขายังไม่ได้เอาเพชรครับทีแรกเขาเอาของมีค่าอย่างอื่นก่อนเล็กๆน้อยๆเริ่มจากช้อนซ่อมที่นั่นก็จะใช้ช้อนซ่อมเป็นแพลตินัมเลยเป็นทองคำขาวเลยว้าวค่อยๆขโมยมาเพราะว่าเกรียงไกรเนี่ยติดการพนันติดการพนันพอเล่นการพนันเสียก็ไม่ได้ทำงานขโมยช้อนซ่อมมาให้เพื่อนขายเพื่อนเจ้านี่ก็คนไทยด้วยกันน่ะที่ไปทำงานด้วยกันน่ะคราวนี้พอตอนหลังหนักๆเข้าเริ่มชินมือก็เริ่มใหญ่ขึ้นของใหญ่ขึ้นแต่บอกก่อนว่าเพชรเนี่ยเขาใส่ไว้ในตู้แต่ว่าเขาไม่ได้ล็อกกุญแจอะไรนะอ๋อเหรอก็คือใส่ไว้ในเซฟก็เหมือนเครื่องประดับเขาเดี๋ยวใส่ไว้ในตู้ปกติหยิบเข้าหยิบออกง่ายๆตู้มันมีเซฟอีกอันนึงแต่ว่าอันเนี้ยหยิบมาจากตู้ซึ่งไม่ได้ล็อกเลยเขาก็หยิบออกมาเสร็จแล้วว่าตอนหลังพอเขาเอาเพชรเอาอะไรมาได้เขาก็เริ่มกลัวความผิดแล้วเขาก็เลยจะกลับเมืองไทยครับเขาก็เลยเอาสเตอริโออะไรต่างๆเขาส่งมาเป็นของก่อนเป็นพัสดุแล้วก็เอาซ่อนมาในสเตอริโออะไรแต่อะไรตัวเขากับเพชรแยกกันส่งพัสดุมาก่อนแล้วก็ตัวเขาก็มาพัสดุก็มาถึงเมืองไทยด้วยพอมาถึงเมืองไทยนี่เกือบถูกจับได้นะเพราะว่าเริ่มแอคใส่นาฬิกาใส่นาฬิกาที่มีราคาตำรวจก็แบบอะไรไอ้นี่มันเป็นใครไปทำงานซาอุทำไมจริงๆข้าวของที่เขามันก็มีหลายรายการแล้วอย่างเช่นนาฬิกาปาตงปาเต้เนี่ยแต่ว่าเขามาขายไม่ได้เพราะว่าปาเต้สำหรับในยุคสมัยก่อนนะถ้าสมัยนี้ขายสบายเลยใครๆก็ซื้อไม่แต่มันมีอ๋อมันมีนัมเบอร์ชื่อไว้มีนัมเบอร์ไว้มีรีจิสเตอร์ไว้แต่เพชรเนี่ยก็ค่อยๆเอามาขายได้คราวนี้พอมันมีมูลค่าสูงมากเขาไปขายที่บ้านเขาเนี่ยร้านที่บ้านเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อดูไม่เป็นด้วยใช่ไหมหรือรู้แต่ว่าแท้เป็นร้านเพชรมันมูลค่าสูงร้านต่างจังหวัดอาจจะซื้อเพชรแพงๆได้ไงอ่ะมันมูลค่ามันสูงมากอ่ะมันสิบล้านร้อยล้านที่เขาบอกเอาเพชรเอาเพชรขวดมาเป็นกระสอบจริงไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันเยอะมันเยอะมากคำว่าเยอะเยอะมากถึงขนาดบางทีมาค่อยๆแกะวางแล้วก็เป็นกองคือเขาแกะวางเนี่ยแล้วเขาก็จะวางว่าขนาดนี้เท่ากันก็จะกองหนึ่งเพชรเนี่ยนะแสดงว่าเยอะมากเพชรเนี่ยนะเยอะมากมันเยอะขนาดไหนที่พี่ยาวเขาเล่าให้ฟังมันเยอะมันโอ้โหพี่หนุ่มมากกว่านี้ไหมมากกว่าในรูปนี่ในภาพข่าวมากกว่าเพราะมันไม่หมดใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือที่ตามมาได้จริงๆแล้วเขาขายในตลาดเพชรอะไรเงี้ยมีอีกเยอะก็ขายตัวหลังขายให้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สุดท้ายพ่อค้าเพชรที่ต่างจังหวัดก็ซื้อไม่ไหวละก็เอามาขายให้กับคุณสันติคุณสันติพ่อค้าเพชรเขาก็บินไปดูเอาบินไปดูเสร็จเขาก็อุ้ยมันมูลค่าเยอะนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับซื้อเอาไว้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายเนี่ยพอเกิดเรื่องแดงขึ้นมาใช่ไหมฮะก็มีปัญหากับทางซาอุตอนนี้ก็มีการเรียกคืนกันแล้วเพราะว่ามันมีบางส่วนที่หายไปนะฮะก็เอาคืนไม่ครบพอเอาคืนไม่ครบตอนนี้ก็เกิดเรื่องเกิดราวที่ว่ามีการลักพาตัวภรรยาและลูกเขาก็เกิดเป็นเหตุน่าเศร้าถ้าทุกคนจำข่าวได้นะแต่บอกเลยว่าบลูไดมอนด์ที่เป็นเพชรบลูไดมอนด์ในตำนานที่เป็นข่าวเป็นอะไรกันอยู่เนี่ย มันไม่มีอยู่จริงไม่มีบลูไดมอนด์ไม่ได้เอามาด้วยไม่มีก็คือไม่มีไม่เคยเจอเรื่องนี้มันผิดเพี้ยนไปเพราะสื่อยังไงเนี่ยพี่เล่าหนูฟังหน่อยทำไมทุกคนบอกว่าบลูไดมอนด์อันนี้เป็นแบบว่าเพชรประจำราชวงศ์มีการยิงเลเซอร์เอาไว้เพชรอันนี้ไปดูในของคาเทียเคยเล่าว่าพระนางมาเรียอันโตเนต
เคยห้อยไว้ด้วยแล้วถูกตัดหัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเราเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแบบว่าความสัมพันธ์บาดหมางกันระหว่างซาอุเนี่ยไม่จริงไม่จริงครับเพชรบูไดมอนด์ไม่มีคือความเป็นมาของเรื่องบูไดมอนด์เป็นมาไงพี่ไม่รู้เพราะว่าสื่อเนี่ยเอาไปตีกันจนวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็คือท่านยาบอกนะว่าในการสืบสวนสอบสวนและทางซาอุก็ไม่ได้ระบุว่ามีบูไดมอนด์ด้วยมีบูไดมอนด์ในลิสต์รายการของเขาไม่มีเลยเพชรที่เขาต้องการเป็นพลอยสีแดงเม็ดใหญ่ที่เป็นสร้อยเม็ดใหญ่เลยที่เขาตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อันนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในการละหมาดนะครับกับไข่มุกเส้นยาวๆเยอะๆเลยซึ่งก็ไม่มีบูไดมอนด์แต่อันนั้นเนี่ยพิธีกรรมทางศาสนาของเขาซึ่งสำคัญมากใช่ตระกูลครับแต่อันนั้นน่ะตอนหลังเนี่ยท่านยาวก็สามารถสืบจับแล้วก็นำคืนให้หมดคืนให้หมดเลยเอาไปคืนนั่นมีแต่ของปลอมจริงไหมไม่มีของปลอมไม่มีของแท้หมดของจริงหมดคืนของแท้หมดมันจะไปหาของปลอมที่เหมือนของจริงได้ขนาดไหนในข่าวในข่าวที่เราอ่านอันนี้ก็ข่าวก็อย่าไปเชื่อข่าวเราต้องใช้ไปเชื่อคนเขาเล่ามาก็เชื่อนี่ความจริงก็ไปสืบค้นมาแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณใช่ไม่ใช่ใครพูดอะไรเราก็เชื่อไปหมดอย่างนี้ไม่ได้ฉันก็ชอบอ่านคุณว่าใครป่าวผมพูดทุกคนแหละทุกคนแหละอ่านไงเขาบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณบ้างสรุปว่าบูไดมอนด์ที่ว่ากันอย่างนู้นอย่างนี้เป็นต้นเหตุของความบาดหมางของเราไม่มีจริงแล้วทำไมเราถึงมีปัญหากับประเทศซาอุแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความลับที่30ปีนะที่เราเพิ่งได้ยินจากปากพี่ยาวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ราชวงศ์ซาอุต้องการมากที่สุดเลยต้องการมากที่สุดเลยนะคือรูปถ่ายฮะรูปไม่ใช่พวกของมีค่าต่างๆนานาด้วยรูปถ่ายภาพครอบครัวของเขาอ่ะภาพครอบครัวที่เป็นความทรงจำที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เอาเขามาทำไมอ่ะเกียงไกเอามาด้วยมาด้วยมั้งใช่มั้ยไม่รู้เกียงไกเอามาด้วยติดมาด้วยแล้วสุดท้ายเกียงไกทำไงรู้มั้ยเอาไปเผาเผาว้ายจบเลยเผาเพราะว่ากลัวความผิดไงกลัวคนมาเจอแล้วเห็นว่านี่เป็นของที่เอามาจากซาอุเผาแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านยาวเนี่ยก็ตามไปเจอเนี่ยไปเจอซากที่เขาเผาเสร็จแล้วแล้วเห็นว่าเป็นชั้นๆๆๆน่าจะเป็นอัลบั้มรูปแต่ว่ามันสิ้นซากไปหมดแล้วเขามาทำไมอ่ะอัลบั้มก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะติดกับอะไรมาเพชรประดับพลอยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมก็หยิบมาให้หมดอะไรอย่างนี้เป็นภาพความทรงจำของครอบครัวเขาที่แหมตั้งแต่วัยเด็กบ้างตั้งแต่คุณปู่คุณย่าซึ่งปัจจุบันนี้มันหาดูไม่ได้แล้วไงแล้วถามว่าเพชรที่มีมูลค่ามากๆถ้าเขาหวงจริงทำไมไม่ล็อกกุญแจหรือไปเก็บในเซฟให้มันเรียบร้อยไม่สามารถมีคนมาหยิบได้แต่โอเคแหละเพชรมูลค่าเป็นพันล้านก็เสียดายแต่มันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากสำหรับคนที่รวยมากมหาศาลอย่างเขาทางจิตใจเท่ากับรูปถ่ายของตระกูลเขาที่สมัยก่อนมันไม่ได้มีไฟล์ดิจิตอลที่สามารถเก็บที่ไหนก็ได้ถูกต้องมันคือต้องปริ้นออกมาเก็บเท่านั้นถูกต้องครับแล้วมันไม่รู้กี่ชั่วอายุคนของเขาใช่ถูกต้องเชื่อไหมว่าคุณเกียงไกรเนี่ยตำรวจตอนนั้นต้องไปคนบ้านเราขออนุญาตย้อนกลับไปพี่กำลังจะปฏิเสธว่าไม่มีบลูไดมอนด์ไม่มีแน่แต่มีทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่ใช่ครับซึ่งพี่ก็บอกว่าความจริงแล้วซาอุได้คืนไปนานแล้วไม่เขาก็ได้คืนไปในนอนยุคท่านยาวนี่แหละท่านยาวเนี่ยแหละสมัยไหนได้สมัยตอนหลังเนี่ยฮะก็คือเพิ่งได้คืนไม่ได้คืนตั้งแต่ตอนนู้นแหละแต่ว่าเป็นช่วงที่พี่ยาวมาทำคดีแล้วไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เนาะอยากรู้จังเลยสุดท้ายก็ได้คืนสุดท้ายก็ได้คืนเอาเป็นว่าสุดท้ายก็ได้คืนแล้วกันแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องรับชดใช้ไปครับแต่เขาบอกว่าเรื่องราวของพวกอัญมณีต่างๆของซาอุมันเป็นอาถรรพ์ด้วยใครถือครองหรือว่าใครไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปบ้างหรือว่ามีคำสาปให้ต้องคดีบ้างคดีเพชรซาอุเพชรเนี้ยไปอยู่กับมือใครก็จะตายเห็นไหมจริงไหมฮะเขาบอกว่าคุณดูถ้าใครติดตามลองไปดูในนี้นะครับอุ้มฆ่าอำพรางศพแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์แม่ลูกคู่นี้มาเกี่ยวข้องอะไรฮะก็แม่ลูกเนี่ยเขาเป็นภรรยาของคุณสันติศรีธนขันธ์พ่อค้าซื้อเพชรถูกต้องแล้วตอนนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะทุกคนทางเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยก็ต้องการเอาของคืนแล้วเพราะว่าต้องการให้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วคราวนี้ก็ต้องมีการแบบอยากจะได้ของคืนซึ่งก็เลยมีการจับตัวภรรยาและลูกของคุณสันติเนี่ยไปนะพอจับไปเนี่ยก็เขาก็มีความคิดว่ายังไงเนี่ยเอาลูกเมียเป็นตัวประกันเนี่ยต้องให้คืนแน่นอนแต่แกก็โอ้โหดึงเวลาอยู่เป็นนานมากจนร่วมเดือนนะไม่คืนคนที่อุ้มตัวไปก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องเกิดเหตุสลดขึ้นก็คือต้องจัดฉากฆ่าทั้งสองคนไม่มันเป็นทำจัดฉากให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุแต่ในความจริงแล้วเป็นการฆาตกรรมนะครับก็อย่าเล่าเลยว่าเป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องเศร้าที่สุดอ่ะในใน
ในข่าวครั้งนึงอ่ะเหมือนที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเหมือนพ่อฆ่าลูกกันแหละคือสลดมากสลดมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็เนี่ยก็เกิดเป็นอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนทราบดีว่าก็มีผู้กระทำความผิดต้องติดคุกมากมายแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วคนที่ไปอุ้มฆ่าอะไรต่ออะไรก็ทุกคนก็ต้องชดใช้กรรมกันไปมีวิบากกรรมกันไปหมดอันนี้ถ้าพูดถึงอาถรรพ์เพชรซาอุก็อาจจะเป็นได้แม้กระทั่งนักการทูตเขาบอกซาอุเนี่ยส่งคนมาตามหาเพชรหาพลอยเลยจริงนักการทูตก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอันนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่เกี่ยวเลยหรอไม่น่าเกี่ยวทำไมอ่ะเป็นเรื่องขัดแย้งของประเทศเขาเองเป็นเรื่องความขัดแย้งของประเทศเขาเองแต่เราคิดเกี่ยวว่าเขามาข้องเกี่ยวกับเพชรซาอุเลยตายหมดเลยหรือคนก็โยงไปมั่วหมดก็เป็นมีคนซาอุมาเสียชีวิตที่นี่ก็โยงไปมั่วหมดจำได้ว่าดูข่าวอ่ะข่าวก็บอกว่านักการทูตมาแล้วเสียชีวิตถูกยิงตายแล้วก็ถูกยิงอยู่ในรถแล้วก็ถูกยิงอะไรแบบนี้ถ้าดูข่าวตอนเด็กประมาณนี้น่าจะเป็นความขัดแย้งในประเทศเขาเองแล้วคนที่มาก่อการหรือฆาตกรก็เป็นชาวต่างชาติอ๋อไม่ใช่คนไทยด้วยครับก็เป็นการโยงเรื่องให้มันมั่วกันไปหมดให้มันเข้าเรื่องเดียวกันหมดพี่หนุ่มว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะแต่ว่าโอเคเจ้าหน้าที่หรือว่าทางการไทยก็พยายามที่จะหาของคืนให้เขามากที่สุดแต่จริงๆสิ่งที่บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้พูดในช่วงเวลานั้นเพราะว่าสื่อมันก็ไปสนใจเรื่องอื่นก็คือจริงก็คือเรื่องรูปถ่ายเพราะว่าอันเนี้ยท่านยาวเป็นคนคุยกับเอกราชทูตของซังซาอุเองเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดคืออัลบั้มรูปถ่ายครอบครัวก็ไม่รู้เอามาทำไมเนาะแต่ก็อย่างที่ว่าอัลบั้มประดับเพชรประดับพลอยก็ได้เขารวยขนาดนั้นถูกป่ะเพราะว่าเป็นต้นตระกูลเขาอะแล้วก็ประดับเพชรประดับพลอยที่อัลบั้มแค่รูปภาพเหรอแค่รูปภาพมีความสำคัญมากความทรงจำเป็นความทรงจำที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อก่อนเป็นกล้องฟิล์มอะเนาะใช่ต้องอ่านเขาจะเก็บตั้งแต่รุ่นขาวดำรุ่นแรกคุณตาคุณยายคุณทวดแล้วเสือไปผ่องเขาทิ้งเพราะเงินเขามีมหาศาลอยู่แล้วใช่แค่แพทพอยไม่กี่พันล้านเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกถูกต้องของที่มีค่าหรือห่วงมากกว่านี้ก็ต้องอยู่ในเซฟที่เรียกว่าแน่นหนากว่านี้แต่ในขณะเดียวกันเพชรสีแดงได้คืนได้คืนแล้ววันนี้เท่าที่พี่สืบไปสืบมาเนื่องจากตอนนั้นน่ะคนไทยไปทำงานซาอุเป็นอันดับหนึ่งนะส่วนใหญ่คือไปคนเราขอตื่นขนาดแบบว่าไปขุดทองซาอุไปขุดน้ำมันซาอุถูกต้องถูกต้องจะมีเพลงก็เลยความสัมพันธ์ยุติมา30ปีครับจนเนี่ยเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่แล้วนายกตู่ไงเริ่มใหม่แล้วมาได้ลุงตู่อ้าวลุงตู่เขาประสานสัมพันธ์มาได้ลุงตู่เขาประสานสัมพันธ์มาได้ใช่ไหมฮะได้จริงจริงพูดถึงลุงตู่เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด